โอเคครับกลับมาอยู่กับ Penis Quarter กับ MJ กันต่อนะครับไปดูเดือนที่แล้วกันก่อนครับว่าเราได้กำไรเท่าไหร่นะเดือนที่แล้วรู้สึกว่าผมจะได้เยอะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 8,900 แล้วครับสามารถลงคอสเตอร์ได้แล้ว Finance 1,300เราน้อยจาก September มาครับประมาณ300นะไปดูกราฟดิล่ะ Light and Ticket ค่าตั๋วเราลดลงไงจะเป็นเส้นนี้ครับเส้นสีฟ้าเนี่ยจะลดลงเหลือกำไรประมาณ 2,000 น่ะแต่เราจะไปได้ร้านพวกร้านเครื่องดื่มร้านอะไรเงี้ยครับจะได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยขึ้นเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆก็ยังปกติครับยังอยู่ในเลนปกติตอนนี้เงินเรา 9,000 แล้วครับเดี๋ยวผมไปดู challenge ก่อนจุดพุ30วิให้คน100คนน่ะดูแล้วก็ผ่านสร้างคอร์เตอร์2อันเลยครับเดี๋ยวเนี้ยผมไปสร้างแน่นอนเก็บตังค์สัก 10,000 ทำไมคนเยอะไปอ่ะกลับคืนถ้าคนเยอะไปเราสามารถแก้ได้โดยการอัปเกรดพนักงานครับพนักงานเขาจะได้แบบสกิลในการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนคนเนี้ยมาดอนน่าครับแล้วก็ฝึกพนักงานของเราใช้162ปึ๊บเป็น next level เขาจะผลิตได้ไวขึ้นครับ happiness สูงขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ในการขายอ่ะสูงขึ้นแต่เราต้องรอจบเดือนก่อนนะพอถึงจะไปฝึกงานครับมันไม่เหมือนอัปเกรดเก่าๆครับที่เรากดปุ๊บแล้วเขาเลื่อนขั้นเลยไม่ใช่เราต้องฝึกงานด้วยไปดูเจ้าหญิงอาเมเลียครับ entertainmentเจ้าหญิงอาเมเลียผมฝึกเลเวล2นะน่าจะไปฝึกในสิ้นเดือนนี้อยู่ไหนเธอไปดูเจ้าหญิงดิเนี่ยอยู่แถวๆนี้ผมมองไม่เห็นเลยอยู่ในต้นไม้ด้วยนี่ๆๆก็เดินอยู่ทั้งสวนของเธอแหละดูทำหน้าทำตาชิมีคนดูด้วยครับผมสามารถนำเขาไปฝึกได้แล้ว212จัดไปเอนเตอร์เทนเมนต์ผมมีอยู่แค่คนเดียวไงผมก็ต้องอัปเกรดเขาให้เยอะๆครับเดี๋ยวผมจัดการน้ำตรงนี้ก่อนนะผมว่าจะเอามาตรงนี้ครับให้มันสุดตรงนี้แล้วก็ทำน้ำตกเอาพวกนี้ออกไปขยับอันนี้มาหน่อยนึงเพื่อความสวยงามของเราเอ้าติดอะไรวะน่ะนายจิ้มๆควอเตอร์น่าจะทำกำไรให้เราเยอะอะดูท่าแล้วลดลงมาหน่อยครับไซส์6พอผมจะให้มันมาตรงเนี้ยนี่เป็นสะพานขึ้นไปครับระหว่างควอเตอร์ไงตรงนี้ก็เป็นน้ำตกนี่ตรงนี้ทำแอ่งเล็กๆหน่อยนึงเพื่อความแจ่มน้ำมันสีแตกโคตรอ่ะเนาะเอาให้มันชนมุมกันอะฮะได้แล้วต่อไปก็ลงทางเดินต่อไปทางนู้นครับนี่เราจะได้ทางเหมือนกับสะพานเล็กๆสวยโคตรอ่ะความกว้างต้องเป็น8ดันขึ้นไปรอบหนึ่งให้เขาเดินข้ามกันเพื่อความสวยงามเฉยๆเงี้ยก็ลงมาแค่นี้อันนี้ก็เป็นควอเตอร์แล้วแหละเนี่ยทางเนี้ยยาวไปเลยครับผมจำได้ว่าผมทำทางตรงนู้นไม่ใช่เหรอเนี่ยมีทางตรงนี้ไปได้ครับสามารถวนทะลุฝั่งเนี้ยออกมาได้ไงแต่ควอเตอร์น่าจะอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ลงป่าลงควอเตอร์ก่อนเพื่อทำเงินให้สวนสนุกครับตอนนี้มีเงิน 10,000 ก็แจ่มอ่ะหาถูกๆไปก่อนนะนายนะ 6,000 ผมต้องการ excitement เยอะๆหน่อยโอ้โห 40,000 โคตรแพงอ่ะแต่แดนบวกหมดเลยนะ 9,450 ครับ excitement 6.52 อันนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้หมื่นหนึ่งแพงเกินเอานี้ครับโอ้โหใหญ่ไปปะวะเนี่ยใหญ่โตโคตรโคตรใหญ่อะตอนแรกผมว่าจะให้คุมปิดทางนี้เนี่ยดันขึ้นมาหน่อย
พอดีเลยครับโคตรสวยอ่ะแจมตามทางเข้าฝั่งนี้ไม่ได้อะทางเข้าฝั่งนี้ชึบทางออกฝั่งเดียวกันผมจะไม่ให้ไปชนฝั่งนู้นหรอกเพราะทางนู้นผมยังไม่ได้สร้างทางไปไงเอาทางนี้ก่อนอะฮะคอนเน็กทำสวยๆหน่อยครับเราต้องเว้นที่ไว้ให้ทางออกด้วยนะเดี๋ยวนะมันมีสีอื่นไหมโอ้โหนี่ก็ใส่ไฟเกินตอนนี้เรายังไม่ใส่ไฟนะยังไม่เข้าสู่แอเรียครับยังไม่เข้าสู่แอเรียโอเคสว่างแล้วสว่างแล้วมองเห็นชัดโคตร900ครับเดือนนี้บวกไปเว้นให้ทางออกหน่อยนึงมันจะได้ดูเท่ากันเอ้านั่นลงไม่ได้ด้วยติดเสาไฟโอเคเดี๋ยวมันก็หายไปครับเสาอะแทบได้เลยเนี่ยโคตรสวยเห็นนะต้องให้มันตรงๆด้วยครับโคตรสวยอะอ่ะฮะได้แล้วแล้วก็ทำทางเข้าสีเดียวกันไม่มีเหรออ่ะสีนี้ได้ทางนี้มันจะใหญ่หน่อยนะเราต้องปรับให้ต่ำที่สุดมันจะได้เท่าๆกันหน่อยสูงไปชั้นนึงอ่ะก็เชิงถูกแล้วแหละอ้อมเสานี้ครับเพื่อความแจ่มแฟบได้แล้วคอร์เตอร์เราต้องเทสก่อนครับ1รอบว่ามันใช้งานได้ปกติหรือเปล่าถ้าเราเทสเสร็จอะเราถึงจะเปิดใช้งานได้ครับโอ้โหโคตรใหญ่คุ้มโคตรเยอะคุ้มโคตรใหญ่เลยกรรมจริงผมอยากลงไอ้พวกน้ำตกทางนี้มันมีอยู่นะผมโหลดม็อดมาอยู่Waterfall โอ้โหโคตรเฮ้ยแต่สวยโคตรพูดเลยแต่มันลงไม่ได้ครับติดควอเตอร์เนี่ย 1,758 นี่ก็ใหญ่พอๆกันเลยแต่โคตรสวยอะไม่เป็นไรเอาลงอันนี้ไปก่อนหาอะไรลงไปก่อนครับตอนนี้ให้มันดูงามๆหน่อย Challenge Complete ครับได้เงินเพิ่มเดี๋ยวไปเก็บเงินฮะติดควอเตอร์อีกเวนจริงต้องขยับออกหน่อยจะได้เท่าๆกันเดี๋ยวน้ำตกผมทำเองก็ได้อันนั้นมันใหญ่เกินเสร็จแล้วใช่ไหมเปิดใช้งานได้แล้วชาเลนจ์ผ่าน2อันรวดเอ้าอันเดียวเองเหรออ๋อมีควอเตอร์2อันโอเคได้มาพันเกมเกิดด้านภูเขาทั้งนี้ครับได้อยู่แล้วก็ทำน้ำตกลงไปเองเพื่อความแจ่มทำภูเขาคุมปิดไปทางนี้ก็ได้นะแล้วก็ทำยาวไปไงเอ้าโจรไอ้นี่ผมลงกล้องไปแล้วนะฝั่งนี้ไม่ได้ลงกล้องไอ้นั่นครับอ่ะฮะลงกล้องรักษาความปลอดภัยไว้ตรงนี้ครับเราสามารถดูกล้องได้นะนี่กดคาเมร่าเราก็จะเห็นป่ะเป็นกล้องรักษาความปลอดภัยครับเราก็จะได้รู้ไงว่าตรงไหนมันสามารถดูได้โคตรแจ่มอ่ะเนี่ยพอยสอดส่องให้เรารีเสิร์ชเซตได้แชร์โอเพลนแล้วรีเสิร์ชต่อครับเงินได้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้ 4,000 แล้วผมอยากได้เครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวหน่อยอ่ะอันนี้ดีกว่ากล้องเราก็ต้องจ่ายนะจ่ายเพอเดือนด้วยครับโอเคไปทำตรงนี้ให้สวยงามครับลงต้นไม้ก่อนเพราะถ้าไม่มีต้นไม้มันก็ดูเหมือนกับหุบเขาที่โล่งๆเตียนๆเอาต้นเขียวๆอ่ะครับนี่ลอยไหมอย่าให้ลอยโอเคโคตรต่างแล้วดูเลยทางเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเหลืองฝั่งหนึ่งเขียวนะเพราะแจมอย่างนี้ลงร้านค้าครับแล้วก็ที่พักพนักงานเพิ่มเติมโห
โอ้ยบวก 5,000 เนี่ยเดือนนี้เห็นไหมพอควอเตอร์มาบวกลืมเลยครับบวกโคตรโหดอะอ่ะฮะโอเคก็ได้แล้วครับประมาณนี้น้ำมันอยู่ข้างในนี้ครับเราก็สามารถทำวอเตอร์ฟอลจากตรงนี้ได้โดยใช้พ็อปถ้าผมจะดันน้ำให้สูงจากข้างบนลงไปอ่ะเราต้องทำชั้นดีๆครับแต่ตรงเนี้ยที่มันไม่พอไงผมก็เลยทำอย่างนี้เอาแล้วพวกเทคก้อนหินก็จะเป็นอย่างนี้นี่โคตรแจ่มอ่ะไปลงวอเตอร์ฟอลปรับมุมให้สวยงามครับให้มันเหมือนน้ำตกลงมาต้องมีหลายๆอันครับมันจะได้ดูเหมือนกับน้ำตกจริงๆไงถ้ามันมีน้อยมันจะดูแบบไม่ใช่อ่ะทำอีกมีอันอื่นอีกไหมจึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ดันขึ้นมาหน่อยเข้าไปข้างในนิดนึงต้องรวมๆกันหน่อยครับเดี๋ยวผมเอาโพงหญ้าปิดก็ได้อันนี้มันไอ้นั่นออกมาไงให้มันเข้าไปข้างในนู้นใกล้กันไปหมุนมานิดนั่นแหละแจมอีกอันนึงครับเสียเงินเยอะนะเนี่ยนายมันจะได้ดูเหมือนกับตกลงมาเป็นน้ำตกจริงๆเยอะๆแจมแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ทำน้ำบุ๋ง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 ข้างล่างอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็นโอ้นี่มันต้องเป็นอันนี้ครับนี่ฮะฮะดันขึ้นมาจะได้ดูแบบว่าน้ำกระทบกันไงเอ้าเครื่องเล่นพังแกมเคิร์ดอันเดียวก็พออันเนี้ยนะฮะถ่ายละแล้วก็มีตรงนี้ปานกลางอีกสักอันมีเสียงน้ำตกแล้วโคตรแจ่มดันขึ้นมาหมุนออกมาเอาพังใหญ่เลยผมมีช่างป่าววะเนี่ยลืมเสร็จครับน้ำตกเราที่เหลือก็ไปปรับแต่งให้มันสวยงามครับพวกต้นมงต้นไม้ลงให้เต็มเท่านั้นเองเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมมีช่างไหมนะเอนจิเนียร์อ๋อ2คนได้อยู่นะยังไม่ได้ฝึกงานใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้เสียโอ้โหเครื่องเล่นแพงเสียนี่จบเลยนะ2อันเนี้ยทำน้ำตกต่อแก้งานครับลงพวกต้นมงต้นไม้ให้มันดูเต็มฮะต่อไปแล้วก็เริ่มลงพวกก้อนหินครับเนี่ยให้มันดูเป็นหินผาขึ้นมาไงเพราะถ้าเราไม่ลงก้อนหินมันจะดูโล่งๆมากนะเราต้องลงพวกก้อนหินใครครับให้เต็มให้มันดูมีชั้นกันหน่อยจะได้สวยๆครับจัดไปโอเคเสร็จครับสวยงามก็ได้ประมาณนี้ครับน้ำตกของเราก็จะไหลลงมาทางนี้ออกมาทางนี้ชนกับฝั่งนู้นเลยโคตรแจ่มอ่ะแต่ตรงเนี้ยเราต้องทำเท็กเจอร์ให้มันเหมือนกันครับระหว่าง2อันนี้มันจะได้ดูสวยครับนี่ให้เป็นสีนี้ให้หมดโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับให้เหมือนกันมีต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวนะตรงนี้ผมลบดีกว่าผมอยากให้ลากเขาออกมาหน่อยจะได้ดูแบบแจ่มๆนะโอเคแค่นี้ก็พอครับได้แล้วมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยสำหรับมองนะเวลาเล่นควอเตอร์คงมองไม่ทันหรอกควอเตอร์มันไวจะมองทันได้ไงพวกนายจิ้มๆสวยงามครับต่อไปทางนี้แล้วก็ทำทางวนไปทางนู้นชนกันอยู่ทางไหนวะเนี่ยทางตรงนี้ครับอ้อมชนกันทางนี้ข้างหลังนี้เราจะได้ไปลงคอสเตอร์เพิ่มเติมได้8เหมือนเดิมทีนี้มันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยผมต้องลบทางนี้ก่อนครับทำให้เป็นหินอ่อนก่อนโอเคลบทางนี้ก่อนฮะไปทางนี้ก่อนครับเราค่อยวนเข้าไปไงไม่งั้นมันไม่สวยอ้อมแจมๆหน่อยนะเอ้าติดไอ้นี่ด้วยเป็นไรเดี๋ยวก็หายไปนะถ้าเราทำทางอ่ะ
ค้งแจ่มๆงามแล้วก็ทำทางตรงนี้ใหม่ครับรู้สึกว่าทางจะหายไปทางนี่ตรงนี้ชึบได้แล้วคราวนี้ก็วนกันหมดแล้วคอนเน็กกันครับระหว่างสวนสนุกโดยมีชิงช้าสวรรค์เป็นหน้าเป็นตาของสวนสนุกนะทีนี้จะไม่มีทางเข้าก็ต้องอ้อมกลับไปทางนี้ทีนี้ก็ลงร้านค้าเพิ่มเติมครับผมยังไม่ได้อัปเกรดร้านค้าเลยเนี่ยแกมเกิดไปดูกันว่าเขาต้องการอะไรกันชีฟบีฟครับต้องมีหมดแหละเพราะว่ามันไกลแล้วครับเดินออกมาไกลต้องมีทั้งสองอย่างลงให้มันเข้าติมเลยได้เลยแชปชีฟบีฟตรงต้นไม้ให้แจ่มๆเรายังมีซากของฤดูกาลฝั่งนู้นอยู่นะรวมๆกันไงให้เต็มๆครับตรงนี้มันดูโล่งไปหน่อยผมจะให้มันเป็นป่าอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ลงที่นั่งครับให้สวยงามเขาไปขึ้นกันทางไหนอ๋อทางนี้ใช่ไหมเดินโคตรไกลนะแต่คนโคตรเยอะโคตรแจ่มนั่งพักกันครับไม่มีต้นไม้เลยให้ร่มเงาทางนี้น่าสงสารพวกนายมากแต่เราลงให้นะนี่ครับไปลงต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาฝั่งนี้โอ้โหต้นนี้ไม่สวยนี่โอ้โหโคตรใหญ่มองไม่เห็นข้างในเลยมีร่มเงาแน่นอนครับตรงนี้ต้องทำสองทางเหมือนทางนู้นไงมันก็อย่างนี้หน่อยแล้วกันมีร่มเงาได้อยู่ตรงนี้ก็มีร่มเงาอยู่ครับอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเตือนโคตรเยอะคอสเตอร์เราอ่ะบวก 2,000 น่ะแป๊บๆโคตรเยอะชอบมี NG 14ครับลบ200ไปดูอยู่ทางไหนอยู่ในในอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอทางนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะป่าเยอะก็มีคนซื้อนี่มันอาจจะเป็นรอยต่อของทางไงคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่เพราะตรงนี้มันก็มีใช่ไหมล่ะเขาไม่ต้องเดินไปซื้อตรงนั้นก็ได้ครับเออผมลืมบอกไปครับว่าที่พักพนักงานเราสามารถอัปเกรดได้นะอยู่ไหนในที่พักพนักงานนี่ป่ะนี่ครับที่พักพนักงานเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนความจุของที่นี่ได้ครับนี่สูงสุด10คนแล้วก็สามารถตั้งอย่างอื่นได้จะเป็นโซเชียลคลับมีเลิร์นนิ่งให้เขานั่งคุยกันหรือให้เขาเลิร์นนิ่งครับแล้วก็ต้องสร้างหลายๆที่หน่อยอันนี้เป็นห้องเหมือนกับห้องเรคคอร์ดนะอินเตอร์เทนเมนต์อันนี้รักษาสุขภาพครับประมาณนี้เราก็จะสามารถเลือกได้จากสตาร์ทบิลดิ้งไงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างหลายที่ครับรู้สึกว่ารีเสิร์ชจะเสร็จ360 power รีเสิร์ชต่อเลย challenge นะต้องมี2ควอเตอร์อันนี้ยังไม่ได้ทำครับอันเนี้ยเรท700เนี่ยพักเรทเดี๋ยวดูพักเรทก่อนพักเรทเกือบแล้วแหละอีกหน่อยนึงครับ700แล้วอีกนิดเดียวเองเราก็ต้องปรับแต่งครับหาอะไรลงเพื่อเพิ่มเรทอ่ะส่วนมากจะเป็นพวกป๊อปอ่ะครับจะได้เยอะเนี่ยพวกป๊อปอย่างเงี้ยเราต้องหาป๊อปลงไงแต่มันค่อนข้างแพงนะป๊อปแล้วมันก็ต้องเสียรายเดือนด้วยนะนี่ๆอันนี้ได้ตรงน้ำอ่ะสวยโคตรมีแบบพ่นบับเบิ้ลได้บับเบิ้ลสวยงามโหดูตอนนี้ดิเป็นไงผมบอกแล้วสร้างป่าเยอะๆจะเป็นอย่างนี้ครับพอใกล้ตกกลางคืนแล้วโหโคตรสวยอะตรงนี้ก็ลงเครื่องเล่นเพิ่มเพื่อให้เขาไปข้างหลังกันได้360 power มาเนี่ยเฟียโคตรเยอะได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะได้ด้วย
ตรงกลางเลยครับกลางควอเตอร์เลยก็แจ่มอ่ะออกมาหน่อยนี้ก็ได้ครับไม่ต้องติดมากเราจะได้ทางเข้ายาวๆหน่อยทางออกก็ปกติครับทางเข้าเนี่ยต้องยาวหน่อยมันมีทางเข้า VIP ด้วยครับผมพาไปดูเสร็จนี้ก่อนห้าพันเดือนที่แล้วพักเรทบวก5ครับโอเคทำทางออกอยากได้สีเดียวกับสีนู้นฮะมีไหมเนี่ยอันนี้พอเหมือนอยู่พอเหมือนอยู่พอมันออกไปปุ๊บเปลี่ยนสีเลยครับแกมเกิดตายแล้วชิมแล้วเราไปดูทางเข้า VIP ครับมันต้องเป็นเครื่องเล่นที่ขึ้นคลาสสิกครับขึ้นแท่งคลาสสิกเท่านั้นถึงจะได้มันจะมีทางเข้าของ VIP ด้วยเราก็ไปดูครับว่าเครื่องเล่นอันไหนที่เข้าระดับคลาสสิกแล้วแต่ผมว่าน่าจะยังไม่มีนะยังครับเวลายังไม่ถึงไงนี่ก็จะเป็นอันเนี้ยระดับ VIP ก็สามารถแทรกได้ไงเหมือนกับแทรกทางนี้มาเราสามารถทำทางลัดสำหรับ VIP ได้ครับเข้าไปคนเยอะโคตรอ่ะฮิคนมากันลืมเลยครับโอเคไปเราไปทำตรงนี้ให้เสร็จกันดีกว่าทางนี้ถ้าอยากให้สวยผมว่าทำภูเขาดีกว่าเนาะทำภูเขาคุ้มทางนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไปลงพ็อปลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูโล่งไปไงผมว่าเราทำภูเขาผ่านกลางควอเตอร์เนี้ยน่าจะแจ่มลองดูก่อนนะว่าได้ไหมนะครับจัดไปอ่ะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ต้องเอาให้สูงขึ้นอีกหน่อยนึงคอร์เตอร์ทางนี้ก็จะเป็นทางลอดใต้ภูเขาเลยครับโคตรแจ่มอ่ะโคตรอยากเล่นนะคอร์เตอร์นี้แต่ต้องทำให้สูงหน่อยนะเพราะมีสิทธิ์อาจเกิดอุบัติเหตุครับมันเตี้ยไปก็ไม่ดีครับเราต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้เล่นส่วนสนุกเราอันดับแรกโอเคได้อยู่ได้อยู่นะฮะได้แล้วครับนี่ก็ประมาณนี้ทางนี้ก็จะดูสวยๆหน่อยครับเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบเลยฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยไปทำเพิ่มครับผมลงเครื่องเล่นอันนี้ไปครับอีกอันหนึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ข้างล่างนี้จะได้ดูไม่โล่งไงแล้วก็มีรูปปั้นเจ้าหญิงอเมริกาครับตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้เนี่ยผมจะทำทางยาวไปครับเพื่อเป็นโซนอเมริกาข้างหลังตรงนี้เราก็สามารถที่จะดันภูเขาได้ครับเราจะเล่นกับระดับทางแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่เรียบๆมันจะไม่สวยครับโอเคได้แล้วลงทางไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงทางนะตรงนี้เข้ามาโอเคโซนอเมริกาจะยาวไปถึงนู้นเลยครับคุมปิดทางนี้เลยผมจะให้ความสำคัญกับโซนอเมริกาเป็นอันดับแรกเลยครับโซนอเมริกาแอเรีย51จะอยู่หลังเลยครับเพราะมันจะลึกลับหน่อยเราจะเอาไว้หลังๆตอนนี้ยังไม่ลงไงเพราะเดี๋ยวมันไม่ลึกลับมันจะไม่แจ่มเลยทีเดียวเชียวๆเฮ้ไปเพิ่มภูเขาไปครับนะฮะประมาณนี้ก่อนเอาแล้วอะไรมันยื่นเอ้าทำไมมันยื่นออกมาเป็นก้อนไงวะนายจิ้มๆอ่ะนี่ครับเอาแค่นี้ก่อนประดับรอบๆมันจะได้เหมือนไม่ได้สร้างเหมือนกับเกิดขึ้นตามธรรมชาติไงรีเสิร์ชเลดี้แล้วรีเสิร์ชโคตรไวผมรีเสิร์ชร้านอาหารไปแล้วก็มีร้านอาหารเม็กซิกันใช่ไหมเนี่ยโคตรแจ่มเพิ่มไปอีกน้ำเงิน16,000ครับเงินช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วทางนี้ทำภูเขาคุมปิดตรงนี้ลงน้ำได้อยู่นะมันจะดูแจ่มมากเลยดันสูงเลยครับวิธีสร้างภูเขาแบบง่ายๆครับนี่ดันสูงขึ้นมาให้มันเท่ากับระดับชั้นกันแล้วก็ชน2ฝั่งครับต้องซูมดูดีๆหน่อยนะทะลุกันเห็นไหมจะทะลุกันพอดีก็จะเป็นทางเข้าที่ไม่ต้องใช้พ็อปใช้อะไรเลยใช้ธรรมชาติครับเป็นทางเข้าที่สวยงามไงฮะได้แล้วครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้ลงต้นไม้ไปตรงนี้ให้เต็มพร็อพสวยๆลงครับไม่ได้อีกติดได้ไหมเนี่ย
เรายังอยู่ในโซนอเมเรียอยู่นะอย่าลืมครับไม่ได้นะต้องออกมาเลยอะตายแล้วติดพอดีครับที่เหลือก็ลงได้แต่ต้นไม้เล็กแล้วแหละชึบลงให้เต็มอะแถบนี้อ่ะฮะเนอดูไม่มืดแล้วครับทางนี้สีสวยสวยกลางคืนเอ้าเช้าอีกพูดกลางคืนปุ๊บเช้าเลยนายบวก 3,000 ครับเดือนที่แล้วมันมีเดือนนึงที่ผมลบไปอะดูไฟแนนซ์นี่ครับลบ500น่าจะเพราะเครื่องเล่นพังครับโคตรเซ็งเงินเลยลบเลยทั้งหลังที่ทำแอ่งน้ำก็ได้นะที่จริงโอเคได้แล้วครับใช้พื้นที่แบบโคตรคุ้มค่าเลยเต็มไปหมดครับนี่ผมไปลงไอ้นั่นดีกว่าพ็อปไม่อยากจะลงพ็อปเยอะเปลืองตังค์โคตรลงพวกนี้ก็ได้ครับไม่เสียตังค์เยอะเท่าไหร่นี่ๆๆแล้วมันก็ดูสวยด้วยเข้ากับโซนอเมเรียสุดๆตอนกลางคืนตรงนี้จะสวยมากครับเหมือนงานวัดอะเพราะเขาจะมีไฟตามนี้ไงไฟตามขอบนี้ไม่ลงแล้วตรงนี้อันนี้ลงก้อนหินเพิ่มครับโอเคทางนี้ผมก็ทำเป็นสะพานเล็กๆครับนี่ทำน้ำแยกออกมาเข้าทางนี้แล้วก็มีสาวนางเงือกครับตรงนี้ไม่มีที่นั่งครับทำที่นั่งให้เขาเพราะว่าไอ้นี่ผมจะผ่านแล้ว700เนี่ยน่าจะได้แหละเดือนนี้ครับไม่ได้ลงถังขยะเลยเนาะลืมลงขยะเลยกรรมโคตรเขาจะได้นั่งทางนี้ได้เผื่อเดินไม่เมื่อยไงมีที่พักสวยเสร็จครับโซนแรกของเราผมปิดอย่างแจ่มตรงนี้จะมีน้ำตกนี่ยาวไปที่เราทำกันตอนแรกครับน้ำจากลำธารก็ไหลขึ้นไปข้างบนนู้นอ้อมออกไปทางนู้นนี่สุดแค่นี้ครับเดี๋ยวก็ยาวไปอีกข้างบนนู้นน่ะโซนอเมเรียข้างบนครับคนเยอะโคตรเลยทำร้ายนั่นก่อนดีกว่ามั้งเล็กๆครับเพราะว่าเรารีเสิร์ชของใหม่เสร็จตรงนี้เป็นสะพานนี่หว่าไม่ได้ครับต้องฝั่งนี้เนี่ยอยู่ในป่าเขาเอ้าขยะเยอะเดี๋ยวลบไปก่อนครับเอาไอ้นั่นออกไปไปลงร้านใหม่ของเราเนี่ยอาหารเม็กซิกันรีเสิร์ชเสร็จผมจะเริ่มลงร้านอาหารร้านน้ำแล้วตอนนี้สตรีทฟ็อกคอฟฟี่ยอดช็อปทำให้พวกนี้ครบก่อนครับเดี๋ยวนะลงถังขยะก่อนรู้สึกว่าฝั่งนี้ขยะเยอะเกินไม่งั้นขยะล้นครับมีที่นั่งดูรูปปั้นอเมเรียของผมห้ามขึ้นไปจับห้ามขึ้นไปแตะอเมเรียนะอาจจะโดนจับได้พวกนายพูดเลยโดนจับเลยวะเสร็จครับโซนแรกเราคอนเน็กต์กันหมดแล้วตอนนี้มีลูกค้าประมาณ 1,720 คนที่เข้ามาเที่ยวเล่นในสวนสนุกของเราโซนแรกก็เสร็จครับครั้งหน้าเราจะไปอเมเรียกันลุยยาวๆอเมเรียก่อนแล้วค่อยไปเริ่มทางนู้นใหม่ครับคอร์เตอร์ต้องลงเพิ่มอีกอันหนึ่งเราจะได้เงินต่อเดือนอะเยอะขึ้นเพราะผมต้องการที่จะโฆษณาครับตอนนี้ผมโฆษณาทีวีไปไงเพื่อให้คนเข้ามาในสวนสนุกเราเยอะๆครับแล้วก็ต้องเมคมันนี่ให้ได้เยอะขึ้นนะมากกว่า 5,000 ขึ้นไปต่อเดือนเอ้าโจนี่แกโจมันกลับบ้านไปแล้วนะนี่ก็จ้าง security มาอีกคนครับมี2คนนึงมา2คนไปเลยครับแล้วก็ลุง2คนโอเคเสร็จครับวันนี้ก็เที่ยวกันให้สนุกนะครับทุกท่าน